ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมาเป็นสิ่งที่จําแนกแยกแยะความถูกต้องออกจากความผิดแล้วก็มาเป็นสิ่งที่เตือนให้รึกถึงการมีอยู่ของพระองค์ซึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ในวันหนึ่งหลังจากที่เราหมดลมหายใจบนโลกใบนี้แล้วแต่ก่อนที่เราจะกลับไปหาพระองค์นะครับพระองค์ได้ทรงประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เราเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงทิศผิดทางแล้วก็เดินเข้าโลกเข้าพงลงเหวลงนรกในที่สุดนี่คือความกรุณาความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พระองค์จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แก่เราดังนั้นนะครับในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนในการประทานคัมภีร์กุรอานเราก็น่าที่จะศึกษาวจนะของพระองค์นั่นก็คือคัมภีร์กุรอานเพื่อนำเอาวจนะของพระองค์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอข้อความตอนหนึ่งนะครับหรืออายะห์หนึ่งจากคัมภีร์กุรอานที่ได้กล่าวสั่งเอาไว้ว่าอัฟุลไกลวะลาตะกูนูมินัลมุคซิรีนวะซินูบิลกิสตอซิลมุสตะกีมวะลาตะบคซุนนาสอัชยาอฮุมวะลาตะซาวฟิลอัรดิมุฟซิลีนก็มีความหมายว่าจงชั่งตวงให้เต็มจำนวนแล้วก็จงอย่าให้คนอื่นน้อยกว่าสิ่งที่เขาจะต้องได้รับจงชั่งตวงด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงและจงอย่าโกงสิ่งต่างๆของพวกเขาแล้วจงอย่าแพร่ความเสียหายในแผ่นดินนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกกับเราให้นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในการทำมาค้าขายซึ่งต้องใช้ความยุติธรรมแล้วก็ความยุติธรรมนี่นะครับก็เป็นคุณสมบัติของอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ก็ทรงต้องการที่จะให้คุณสมบัติของพระองค์เนี่ยสะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราหลายคนนะครับมนุษยชาติก็ทำมาหากินด้วยการทำมาค้าขายดำเนินธุรกิจและในการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือความยุติธรรมความยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่ทุกคนควรที่จะได้รับตามสิทธิของเขานะครับในการซื้อขายถ้าเขาซื้ออะไรเขาก็ควรจะต้องได้เต็มจำนวนเพราะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้สั่งเอาไว้นะครับว่าจงชั่งตวงให้เต็มจำนวนและก็อย่าให้คนอื่นน้อยกว่าสิ่งที่เขาจะต้องได้รับจงชั่งตวงด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงและจงอย่าโกงสิ่งต่างๆของพวกเขานะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกเอาไว้ว่าในการทำมาค้าขายในการซื้อขายนะครับก็จะต้องตรงไปตรงมานะครับถ้าจะชั่งตวงก็ตรงชั่งให้เต็มในสมัยก่อนการค้าขายนะครับอาจจะใช้มาตราในการชั่งตวงวัดนะครับเป็นพื้นฐานเพราะว่าไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายแต่ว่าความหมายในข้อความนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องของการชั่งตวงวัดอย่างเดียวนะครับบางครั้งการซื้อขายสินค้าอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำลังเป็นที่ค้าขายเป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับในอดีตในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยไม่มีมันไม่สามารถที่จะชั่งตวงวัดกันได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆข้อตำหนินะครับที่มีอยู่ในเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใดๆก็แล้วแต่หากว่ามันบกพร่องไปนะครับหรือว่ามันไม่ครบนะครับก็ต้องบอกเขาด้วยนะครับแล้วก็ต้องขายตามความเป็นจริงถ้าหากว่าอุปกรณ์ใดนะครับมีคุณสมบัติน้อยลงไปนะครับหรือไม่มีคุณสมบัตินั้นนะครับเราจะไปขายในราคาเต็มเหมือนกับเครื่องอุปกรณ์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องไฟฟ้านั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับเหมือนกับการชั่งตวงไม่เต็มนะครับมันถือว่าเป็นการทุจริตเป็นการคดโกงเป็นการช่อฉนนะครับมันเป็นความไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายของอายะห์นี้ว่าจงอย่าแพร่ความเสียหายในแผ่นดินนั้นการสร้างความไม่เป็นธรรมนะครับโดยการคดโกงด้วยการชั่งตวงไม่เต็มจำนวนนะครับหรือว่าคุณสมบัติไม่ครบนะครับมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยที่สุดนะครับคนที่ซื้อของที่ได้คุณสมบัติหรือได้จำนวนไม่ครบเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดความโกรธนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเขาก็จะไม่ซื้อสินค้านั้นแล้วไม่มีการซื้อสินค้าหรือมีการออกไปแพร่ขยายความไม่ดีหรือความไม่ยุติธรรมของคนขายแล้วนะครับมันก็จะทำให้คนที่
ขายสินค้านั้นขายสินค้านั้นไม่ได้แล้วก็จะลามถึงคนที่ผลิตสินค้านั้นพลอยเสียชื่อเสียงแล้วก็พลอยขายสินค้านั้นไม่ได้มันจะทำให้เกิดความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินเพราะนั้นความยุติธรรมนะครับที่เราทรงต้องการให้มนุษย์ได้แสดงออกมานั่นก็คือช่างตวงให้เต็มจำนวนแล้วก็อย่าให้คนอื่นน้อยกว่าสิ่งที่เขาจะต้องได้รับนี่คือความยุติธรรมครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ลาไปกันเพียงเท่านี้ก่อนวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ